ทำไมถึงต้องวางสบู่โซฟไว้ใต้ผ้าปูนอนทุกคืนก่อนนอนสลิปนี่คือเหตุผลที่ควรทำตามพัตติ้งโซฟ under the bedline and this will happen to you หากคุณมีปัญหาการนอนหลับในตอนกลางคืนมีอาการกระสับกระส่ายลองเปลี่ยนท่าแล้วก็ดูเหมือนจะไม่สบายขึ้นอาจเพราะคุณเป็นโรคคายูไม่สุข RLSตามที่เมโยคลินิกได้กล่าวไว้ทุกปีคนอเมริกามากกว่า3ล้านคนได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการกระสับกระส่ายขาซึ่งไม่ได้รับการรักษาผู้ที่ทรมานจากโรคนี้จะพบระดับอาการที่แตกต่างกันของ RLSแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่ามันเป็นแรงกระตุ้นที่รุนแรงเลื่อนลงไปสู่ขาของพวกเขาจะตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนกับอาการเจ็บปวดที่ขายังมีรายงานว่าความผิดปกติส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในขามันสามารถส่งผลกระทบต่อหัวแขนลำตัวและส่วนอื่นๆของร่างกายได้เป็นอย่างดี RLS มีสาเหตุมาจากการรบกวนในระบบประสาทสามารถทำให้ขาและแขนกระตุกทันทีและความผิดปกติของระบบประสาทที่จะทำให้รู้สึกปวดตึงมันทำให้ชีวิตไม่มีความสุขอาการมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อนอนหลับและมีผู้ประสบกับปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นมีรายงานว่าบางคนมีความรู้สึกแปลกๆเช่นมีอาการคันแต่ไม่สามารถกำจัดอาการคันได้หรือบางทีเหมือนมีอะไรเลื้อยคลานอยู่ในตัวพวกเขาทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายในขณะนี้ไม่มีการรักษาทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการสำหรับ RLSแต่มีหลายคนได้พบวิธีการรักษาทางธรรมชาติที่พบว่ามีประสิทธิภาพมากโดยการใช้ประโยชน์จากสบู่และต้องเป็นสบู่ก้อนใหม่ยี่ห้ออะไรก็ได้นำสบู่ไปติดไว้ด้านล่างของผ้าปูที่นอนและปล่อยทิ้งไว้บางคนนำสบู่ไว้ในถุงเท้าใหม่และใส่ไว้ใต้ผ้าปูที่นอนเพื่อป้องกันการนอนของพวกเขาคุณสามารถย้ายที่ไว้สบู่ได้อย่างอิสระนี่คือทางเลือกทั้ง2วิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณหลังจาก1เดือนผ่านไปตรวจดูสบู่ของคุณว่ามันแห้งหรือหดลงไปมากแค่หนควรเปลี่ยนใช้สบู่ก้อนใหม่อายุเสมอหรือคุณอาจปาดเอาผิวส่วนนอกของสบู่ออกเพื่อเพิ่มความสดใหม่ของสบู่เพราะเชื่อกันว่าสบู่จะปล่อยอิออนออกมาเมื่อมันแห้งมันจะไม่สามารถปล่อยสารอิออนออกมาได้จึงทำให้ไม่มีประสิทธิภาพแม้ว่ายังไม่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยที่อธิบายสนับสนุนหรือหักล้างกับทฤษฎีของสบู่อยู่ในขณะนี้แต่การสืบค้นทางออนไลน์เผยว่าผู้คนจากทั่วโลกมากมายอ้างว่าหลังจากการนอนร่วมกับสบู่อาการปวดขาและอาการ RLS ของพวกเขาหายไปอย่างรวดเร็วพวกเขาสามารถกลับมานอนหลับได้อย่างสบายอีกครั้งทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำก็คือใส่สบู่ไว้ในที่นอนของพวกเขาเท่านั้นถ้าคุณมีอาการ RLS หรือปัญหาเกี่ยวกับการปวดขาลองใช้วิธีนี้ในคืนนี้ดูเพราะไม่มีอะไรเสียหายคุณอาจกลับมานอนหลับได้อย่างสบายขึ้นมันใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากแม้ว่ายาที่บ้านไม่ได้ผลสำหรับคุณอย่างน้อยคุณไม่ต้องเสียเงินหลายร้อยดอลลาร์เพื่อซื้อที่นอนใหม่หรือเพื่อการรักษาสบู่เป็นทางเลือกและยารักษาโรคที่แสนง่ายและราคาถูกสำหรับคุณอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะแปลข้อมูลโดย
http://www.akkids.uk/api/.com/ที่มา http://www.sharekids.com/link/ของบทความhttp://www.sharekids.com/2016/2016/bio/credit ภาพ https://pixabay.com/creditvideo-footage https://pixabay.com/ ภายใต้ Creative Commons CC 0 Public Domain สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ฟรีความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้อย่าลืมแชร์ออกไปเพื่อให้ข้อมูลดีๆด้านสุขภาพพลานามัยอันเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าสูงสุดเหนือทรัพย์สินใดๆกันนะคะ